โอเคเลยอ่ะพีรพัฒน์ตกลงเอาเรื่อง PR ก่อนที่เพื่อนบอกไว้อ่ะฟังแล้วเข้าใจไหมมีคนยังไม่ผิดคนลูกอันไหนที่ฟังของเพื่อนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเราทำเป็นประจำแล้วก็ได้ประโยชน์ที่สุดในการทำ PR พีรพัฒน์นะฮะเรา PR ใช่ไหมเราดูใช่ป่ะเราเพื่อนที่บอกว่าดู anal ทำ anal wing คลำเข้าไปถูกป่ะเพื่อนอธิบายถึง mover shell ทุกอย่างเลยดีมากเลยใช่ป่ะแล้วก็ยังมีพูดถึงอะไรอีกพูดถึงเรื่องของการเทสเรื่องของ pelvic floor ด้วยถูกป่ะก็ทำตามสเต็ปทั้งหมดเลยนะอันไหนที่เราทำประจำแล้วอันไหนที่เราไม่ค่อยได้ทำเพื่อนก็ยังสรุปออกมาว่า PR แล้วเนี่ยจำเป็นต้องทำไหมยังไปรีวิวเรื่องเพลวิคไทอีกว่าโอกาสเกิดเพลวิคไทในกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมโอกาสเกิดรีโทซิเกิลไทกี่เปอร์เซ็นต์จนสรุปออกมาได้ว่าอะไรนะให้ทำนะเดี๋ยวก่อนนะจนเราทำใช่ไหมจนสรุปว่าได้ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะ PR นะคนอื่นก่อนก็ได้อ่ะทิตินายฟังแล้วตกลงว่ายังไงท้ายก็คือห้องนี้จบออกไปแล้วเราจะไม่ PR เลยในคนแค่ชีวิตโรงเรียนถูกไหมแต่ว่าเราได้มีอะไรบ้างมีอะไรครับเปิดไปเลยแมสลงได้เลยไม่เป็นไรหนูไม่ต้องใส่แมสหนูคิดว่ามีประโยชน์มากนะแล้วที่พี่พัดทำกับใครนะไอ้หนูทำกับใครนะพัดทำคนเดียวอ๋อทำคนเดียวแต่เพื่อนก็เถียงมาแล้วไม่มีใครเถียงเราจะมาว่าเขาคิดว่าถ้าเกิดผ่าเนี่ยคำปุ๊บว่าเจ็บมากเป็นพิวิตไทแล้วก็มันก็น่าจะได้ประโยชน์ในการ PR อ่ะเขาว่าไงมันจะมีตรงสุดท้ายเป็นเพเปอร์ที่ผมไปหามาเขาแบบคือเหมือนกับว่าเขาไปศึกษาว่าแบบจริงๆแล้วเป็นพิวิตไทต่อแบบการ PR ต่อตัวพิวิตไทสุดๆกับพิวิตไทต่อใช้อื่นๆเป็นยังไงกลายเป็นว่าแบบใช้ใช้ไม่ใช้เป็นน้อยกว่าไทอื่นโดยที่แบบเขาก็บอกว่าเป็นเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นน้อยกว่าทั้งที่แบบตามที่จะดีแล้วคือก็ควรจะเยอะกว่าเพราะว่าค่อยลงมันไม่เฉพาะเขียนควรจะโดนเจ็บก็โดนทุกก็เจ็บมากปรากฏว่าที่มันได้เจ็บกับเป็นซิงเกิลอันนั้นก็ได้ประโยชน์เลยมาเพราะนั้นมันก็เลยทำให้เองคิดว่าโดเมนหรือแม้แต่พิจิตรเองเนี่ยมันอาจจะได้ประโยชน์น้อยแต่ว่าที่ได้ประโยชน์เยอะๆที่จับแท็กซี่จริงๆเนี่ยถ้าเราจะทำนะบางทีมันจะเจอในผู้หญิงโยกเซอร์วิสเจ็บบางทีเราไม่ต้องพีวีถ้าคนไข้ที่สงสัย PID เนี่ยที่เรา PR เข้าไปเราโยกเซอร์วิสจับตรงมดลูกถ้ามันเฮนเดอร์ที่มดลูกเฮนเดอร์เวลาโยกเซอร์วิสแล้วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะช่วยบอกเราได้ที่จะได้ประโยชน์ตรงนี้นะเพราะนั้นที่เราจะเรียนวันนี้มันไม่ได้มีคำตอบว่าบวกหรือลบ 100% นะวันนี้ข้อมูลอย่างนี้อนาคตอาจจะมีคนไปทำการศึกษาอย่างที่บอกว่าได้ไป PR ใหม่จะวันนี้ทำแบบหมื่นคนบ้างหมื่นคนนะหน้าที่ที่ยาที่อีกคนประมาณเป็นร้อยป่ะน่าจะเป็นหลักร้อยถ้าเกิดมีคนทำมากกว่านี้เป็นหมื่นขึ้นมาอาจจะเฮ้ยเซนซิทิวิตี้อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้เพราะพีอาร์มันทำง่ายนี่ใช่ป่ะถ้าเกิดเราอยากจะดูมันได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์มันได้ประโยชน์ในกรณีไหนแต่ถ้าคนไข้ที่มาด้วยเรื่องคลีนนิ่งใช่ไหมกัดออฟฟักชันได้ประโยชน์ไหมคิดว่าถ้าแบบน่าจะได้อยู่ครับก็คือแบบมันเป็นซีเอแบบมากๆเกณฑ์ต่างหรือว่าแบบมันเป็นถ้าเป็นผู้หญิงมีตรงความเป็นเซ็กซ์มันเป็นแบบอะไรที่แตกต่างแต่ empty rectum เนี่ยไม่ได้ประโยชน์นะไม่ใช่ PR เขาไปบอกให้ empty rectum ของใครกับ obstruction มากกว่าคนอื่นอันนี้เนี่ยไม่ได้ประโยชน์นะโอเคอ่ะตอนนี้มีใครสงสัยมาถ้าใครยังไม่ได้ดูไปดูวิดีโอเพื่อนนะค่อนข้างเคลียร์นะแล้วสามารถเอาไปอ้างกับอาจารย์ได้ที่ทำให้ทำแต่สิ่งที่ผมจะบอกอีกนิดนึงคือว่าถ้าเราทำน้อยความชำนาญเราก็น้อย
เพราะฉะนั้นผมให้เพื่อนรีวิวว่าเราต้องทำยังไงและดูอะไรบ้างทำหนึ่งครั้งจะต้องได้ประโยชน์ให้มากที่สุดนะเหมือนกับเราถ้าเขาจะมาล้มพวกเราก็เราก็อยากให้ข้อมูลเยอะๆช่วยมันช่วยตัดสินใจในการผ่าตัดให้จริงนะไม่เลยไม่มีใครที่เรียนของพี่ยาอยู่ในสตอมทำสตอมเขาสอนมากที่เขาสอนกันมายุ่งเด็กสอนบอกว่าเราจะไม่พี่ยาในกรณีเราไม่มีในชีวิตนะโอเคนะอันนี้จะไม่จริงแล้วนะหลังทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปนะอ่ะต่อข้อสองใครทำข้อสองนะสองใครทำโอเคชื่ออะไรนะจิรพัฒน์อ่ะนัทพัชร์ชื่ออะไรนะเรานัทธันนะยากหน่อยอ่ะลองคอมเมนต์ข้อสองคล้ายๆกันต่อไปเราจะถามให้จิ๋นนะเขาก็ทำได้ดีนะให้จิ๋นใช่ข้อสองจิ๋นมาลอยใช่ไหมเชื่อไหมยาเขาบอกเลยใช่ไหมเพราะฟิลิปก็มีประโยชน์ใช่ไหมแดฟลอนก็มีประโยชน์แต่ก็มีคนหนึ่งน้องอีกคนหนึ่งที่ทำออกมาขัดแย้งว่าก็มีเปเปอร์บางอย่างที่อาจจะไม่ได้ประโยชน์มากผมว่าสุดท้ายน่าจะแล้วแต่แบบมองแบบตัวเลขมองอย่างแบบสมมติแล้วแบบก็จะได้แบบพยายามจะได้ไม่ได้ประโยชน์เท่าต่อมาต้องไปทำเลยแล้วก็ผมก็ว่าคุณไปได้ถึงถ้าเราผ่านแล้วเนี่ยได้ตอนนั้นเลยแต่ว่าก็แบบไม่ยากขนาดนั้นไม่ได้คือคิดว่ามันควรจะผ่าตัดมากกว่าถูกไหมคิดว่าน่าจะแล้วแต่สติ๊กของใครแล้วก็อีกคนนึงสุกวัชชัพอยู่ไหนผมว่าคิดว่าไงสักแล้วแล้วฟังวิดีโอเพื่อนกุ๊กใช่ไหมแล้วผมบอกว่าให้ไปดูคุณเหล็กในออฟฟิศความคิดเราเหมือนว่าจริงๆเนี่ยเราจะต้องผ่าไหมมีมอลอยส่วนใหญ่ความรู้สึกเราจะต้องดีเทลเลชั่นแบบนั้นในเฉพาะเขียนในบูเลตในเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยคุณทำว่าไงในเปิดก็คือในเฉพาะอะค่ะกล่าวว่าการทำข้อทิศเหม็นอะค่ะก็คือไม่ที่ดูหาว่าเนี่ยมันเคลียร์แล้วค่อนข้างแน่นอนแล้วมันอาจจะช่วยแต่ว่ามันอาจจะไม่เป็นเดฟนิททรีทเมนต์ถูกมั้ยใช่พอไปดูบูลเลตในคอร์สเนี่ยเห็นว่ายังไงหนูได้ดูมั้ยดูแล้วค่ะเขาบอกว่าแบบส่วนใหญ่ยาที่ขายตามโอเวอร์เคาน์เตอร์ของพวกโฟมิเนเจชั่นอะค่ะก็ค่อนข้างมันจะอินเอฟเฟคทีฟในการที่ทีมรอแต่เพราะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าหลายครั้งเราไม่ได้สั่งเลยในอเมริกาเขาจะมีเพปเปอร์เรชั่นเฮชคนไข้ฝรั่งกับตัวใหญ่คนใหญ่ใช่ป่ะมีลูกมีนี่เหนียวหน่อยก็ซื้อไปทาแล้วมันมีไปที่มีแล้วยาพวกนี้มันเป็นในพาร์ทโรเอฟเฟกต์กันเยอะว่าบางทีมันดีขึ้นเราก็บอกไม่ได้แต่พอมาทำแต่ว่ามันก็มีเปเปอร์นะที่ทำ RPP ทำอะไรที่ออกมาก็ได้ผลเหมือนกันนะแต่ที่ผมจะพูดถึงบูลเลตในเฉพาะคือที่เพื่อนเขาพูดเมื่อกี้เนี่ยเรื่องว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าแต่ก่อนเราเชื่อว่าฮีโมลอยที่มันเกรด4มันคอมโบสเนี่ยเราจะต้องรีบผ่านนะในขณะระยะหลังๆเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วการรักษาฮีโมลอยจะเน้นไปทางคอนเซอร์เวทีฟใช่ไหมในบูลเลตมันว่าไงนะคือถ้ารักษาด้วยวิธีอื่นแล้วไม่ดีขึ้นเพราะนั้นมันจะมีโมเดลิตี้อื่นก็ต้องเยอะใช้ยาการปรับแล้วการอาบในสายในมันก็ดูเหมือนว่ามันจะน้อยลงเราจะใช้โมเดลิตี้อื่นที่ผมจะให้เน้นกลับไปดูของเพื่อนนะเพื่อนทำไว้ได้ดีนะใช้ยาไม่ใช่มีอีเวนต์เพราะฉะนั้นเราเลือกที่จะใช้แล้วก็ระวังคอมมิวนิเคชั่นผ่าตัดก็ยังเป็นช้อยส์อยู่แล้วเมื่อแบนก็ยังเป็นช้อยส์ข้อ3ใครทำนะข้อ3เรื่องอะไรเดี๋ยวก่อนเรื่องกราฟิกเซติกอันนี้เทพฟังเพื่อนแล้วจะยังผ่าตัดไส้ติ่งอยู่ไหมคิดว่าไส้ติ่งยังต้องรักษาด้วยการผ่าตัดไหมเพราะว่าการผ่าตัดไส้ติ่งจะทำให้ไส้ติ่งรับเจอผลิตภัณฑ์ติดไหมถ้าเราเรียนกลับไปดีๆตอนที่ผมสอนอ่ะมัน
มีคำในชวอตในบุลเลตมันเขียนว่าไส้ติ่งเนี่ยมันมีสปอร์ตเพราะนั้นมันไม่ได้กันนะการผ่าตัดไส้ติ่งแต่ถ้าเราผ่าไปแล้วมันจบแต่ปัญหาของมันคือถ้ามันผ่าผิดอ่ะแต่ก่อนเรายอมรับเลย 20% เราก็ผ่าได้โรคโรคนึงถ้ารักษาด้วยยาหาย 30% หายไป 70% เป็นใหม่แค่ 30% ควรจะรักษาด้วยอะไรถ้าไม่ใช่ไส้ติ่งเป็น 30% แล้วเข้ามาทำคอมพลิเคชันโรคมันหายได้70แต่เพิ่มมันเป็นไส้ติ่งเพราะอะไรผ่าตัดถ้าเป็นหนองอ่ะผ่าไหมเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราต้องผ่าป่ะแต่ก่อนเรามาทำเป็นพวกอะไรคาเดโกมี่ใช่ไหมทำเข้าไปเสร็จก็กรุบไปหมดแล้วไม่เหลือแล้วใช่ไหมแต่ก็บางคนที่มันก็ยังมีเหลืออยู่นะแล้วมันก็มีนั้นตรงนี้ก็เป็นที่จบเองไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องนั้นละเอาแค่ว่าในอนาคตเนี่ยใกล้สายไงเฟอร์เลยคนไข้เขาไปรอในโรงพยาบาลจังหวัดไม่ได้ยงไม่ได้ยาให้ปิดแตกรอผ่าตัดไหมหรือว่าเราจะให้รอก่อนแล้วก็คุยกับคนไข้ถ้าไม่ได้ก็ยังค่อยเข้าไปก็ได้ถ้าดึกๆครับนั่นเป็นพอยต์แล้วเหมือนกับเราอะถ้าเราไปอยู่ต่างประเทศอะเราไม่อยากผ่าตัดอะ 70% เรากินยาก่อนเราหาไฟล์รีบบินกลับหรือเราไปอยู่ต่างจังหวัดที่มันไม่มีเลยโรงพยาบาลแบบพะโลไม่มีไม่แน่ใจเลยไม่มีเซอร์เจียนแต่เดี๋ยวนี้มันคงไม่มีแล้วนะคงมีคนทำให้เราอยากจะกลับมาทำที่อื่นมันจะแค่ที่บาสิกไหมคนทำว่ายังไงก็ยังผัดแล้วมีคนเขียนงานหลังๆพอพูดคอสพูดถึงเดือนหลังแล้วใครเห็นด้วยกับการให้ยายังเห็นด้วยกับการให้ยาไหมหรือว่าผัดกว่าถ้าคนอื่นนะมีใครอยากจะให้ยาวะเพราะว่าทีหลังก็ได้ไม่ต้องไปรับหน้าที่สนิทนะหนูไปดูดีๆนะถ้าหนูไปไล่เปเปอร์ไล่ถ้าถึงประมาณ5-7 ปีผมไม่แน่ใจนะเพราะนั้นมันเป็นคดีที่เขาทำไปแล้วนะแล้วเขาก็ตามคนไข้พวกเนี้ยมีเปเปอร์บางเปเปอร์อาจจะไม่เจอเขาทำคล้ายเป็นเรียลที่เป็นเหมือนจะโคฮอตมีกลุ่มหนึ่งที่เซอร์เทียนหรือว่าตัวรักษาตัวยาตามดูผลว่าผลของการใช้ยาเพราะฉะนั้นเราจะพิจารณาอนาคตบอกว่าคนไข้ว่าเป็นไส้ติ่งต้องผ่า100%ใช้ไม่ได้นะจะต้องไปบอกว่าเป็นทรีทเมนต์ออปชั่นว่าเขาเห็นด้วยกับอันไหนข้อดีข้อเสียเหมือนที่บอกห้องนี้คนเดียวใช่ไหมที่จะให้ยาหรือว่าถ้ามาอยู่ในรพช.ใส่ในข้าวมีเบอร์ยาอะไรอย่างนี้ก็อาจจะให้เอ็นซีติดก่อนกับทุกคนนะทั้งคนถ้าให้แล้วมันก็หายแล้วอ่ะถ้ามันไม่ตรวจแล้วหนูยังจะมันก็มีระหว่างพอจะหลับมันสั่งได้สั่งเป็นที่เปอร์เซ็นต์เลยนะไม่รู้อะไรเพื่อนหน่อยไงก็เอาแค่เจ็ดสิบใช่ไหมแล้วเกิดผ่าเข้าไปวันที่สมมุตินะที่ผ่ามาแผลติดปวดหวะมาเลยนะแต่ผมไม่ได้เชียร์เรื่องให้ยานะมีเปเปอร์ที่เราทำไม่ตายติดหายเกิดไปนะ Journal of Surgery อ่ะที่เราทำให้ผ่าของบ้ามาเองอ่ะอันนั้นเราก็ยังเชื่อว่าแอสเตรกโรมี่ก็ยังดีกว่าเราพูดถึงเรื่องการที่เช็ดเราใช้เป็นโรไลโอลีนเอาซีแล้วต่อแพร์กับวอเตอร์นะเดี๋ยวว่ากันข้อ4ใช่ไหมข้อ4ใช้คำนะคนเดียวสองคนโอเคเกวลินอยู่ไหน
เกลที่พูดไปเอานันนภัทรล่ะอยู่ไหนนันนภัทรว่าจะยังไงดูสินะเกี่ยวกับอะไรนะเราจะให้มั้ยหรือว่าเราจะกินมั้ย PDI กินตลอดมั้ยหรือว่ากินแค่มีไม่ใครกิน PDI ตลอดชนิดนี้เสียร้อยมาแล้วก็กินมาตลอดเลยเราเป็นญาติเราได้กินอะไรนะแต่ในกรณีนั้นคนไข้ต้องมีแล้วนะอันนี้ที่ผมบอกคือว่าคนไข้ต้องมีแอดมิดไม่ใช่อยู่หูทางให้กินแอดไปดีเป็นยาหรือตลอดไม่ใช่นะถูกไหมต้องมีคอมพลิเคชันแล้วเราจะต้องผลิตเลยบางคนกินแอสไพรินไปตลอดไม่เคยกินมาไม่มีเหตุชาตินะก็ยังกินแอสไพรินไปตลอดนะอันนี้คือจุดที่จะเน้นนะฝรั่งที่ออกก็คือว่าพวกสโมกกิ้งเนี่ยเขายังถือว่าเป็นเสี่ยงเลยคงจุดไปดีไม่ได้ถ้าเคยนี่ถือว่ามีคอมพิวเตอร์ของแล้วเนี่ยเขาก็ยังคิดว่าบางทีเนี่ยขาดมันจะเสี่ยงมากกว่าสำหรับคนไข้ในกลุ่มนี้ปัญหาแล้วเนี่ยใน secondary detection นั่นแหละมันมีผลขนาดร้อนต้องใช้ท็อปที่มีน้ำไปต่อท่อเลยนะข้อห้าใส่บนด้วยนะครับเดี๋ยวพอผมไปลงไม่ได้จำหน้าได้พอตกหอไปตกนักเรียนอะไรอ่ะเออ10วิดีโอยังอยู่ไหมเดี๋ยวเราจะมาอะแดปทำอะไรข้อ6ใช่ป่ะเออข้อ5เพื่อนเนี่ยเพื่อนเนี่ยก็ทำได้ดีนะค่อนข้างเคลียร์มากเอาไปก่อนละกันนะเอาปิ่นป่ะชื่ออะไรปิ่นคือคนทำอ่ะเอาใกล้ๆผมด้วยล่ะว่าง่ายๆอยู่นั่นแหละว่ามอมีตัวมันยังไม่ได้ทั้งหมดมอมีมาเท่านะว่าสุดท้ายอ่ะก็ต้องกลับมาเจอนี่ 70% ก็คือว่าต้องกลับมาก็แบบความสวยทีไปก่อนแล้วก็ค่อยนัดใหม่อีกทีที่เราถ่ายกันปัจจุบันเนี่ยพอดีช่วงค่อนข้างเหนื่อยแต่ถ้าคนไข้แบบอายุเขาไม่ฟิตเขาที่จะผ่านแล้วเออทำโลโก้ได้นะทำโลโก้ได้นะเขาไม่ฟิตโดนไม่ผ่านเนี่ยโอกาสน้อยอ่ะใช่ไหมแล้วคราวนี้เราก็ต้องมาดูว่าคอมมิเคให้มันจะเกิดมากหรือน้อยคราวนี้บางคนก็บอกว่า70แล้วคนไข้80จะถึงหรือเปล่าบางคนโรคจะเยอะไปหมดเลยบางค
คนก็บอกว่าถ้า70แล้วเกิดโรคเยอะๆเกิดอัมพาตตอน72 73ก็อาจจะแย่ก็ได้เราก็ไม่รู้ว่าอะไรเมื่อไหร่มันจะเกิดขึ้นเพราะนั้นเขาก็เลยมีคนเอาสิเปเปอร์เรื่องแย่ออกมาถ้าไปอ่านดีจะมีอัพซิมโตมาติกอินทูนอลเฮอร์เนียไอเอจิ้งพ็อปูเลชั่นคนไข้ที่เกิดโอเวอร์60เขาก็มาตามดูว่ามันยังตามได้ไหมปรากฏมันก็ยังตามได้ปัญหาคือว่าเราจะต้องชัวร์ๆว่ามันคืออัพซิมโตมาติกถ้าไม่มีอาการตามได้วันถ้ามีอาการรีบเพื่อนสรุปไม่ได้ดีแล้วแล้วดูเห็นคนไข้ในวอร์ดผ่าคืนนี้มั้งป่ะมีอาการใช่ไหมมีอาการไหมไม่มีส่วนใหญ่มาเรื่องก้อนแล้วเราก็แนะนำว่าต้องผ่าตัดนะเพราะมันเป็นวิชัยผ่าได้เดียวเดี๋ยวไส้จะเน่าเพราะนั้นบางคนพอเราออกไปอยู่ข้างนอกกันอ่ะเราก็รีบส่งเข้ามาลามานั่นถือเป็นยูทิลเวตติ้งลิสต์เขากี่เดือน3เดือน6เดือนบางคน5ครั้งมาฟังเตียงแล้วเตียงไม่มีเจอซีเอแทรกเลื่อนไปอีกเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่สำคัญพอจบไปแล้วแนะนำคนไข้สกรีนก่อนมีอาการป่ะถ้าไม่มีอาการก็รอได้หรือว่าจะให้เขามาเวทติ้งลิสต์นี้ก็ได้แต่ต้องแนะนำเขาว่าไม่ต้องรีบเข้ามามากนะไม่ใช่เดี๋ยวก็จะไปบอกญาติญาติจะต้องไปนั่งหารถเมารถเสียเงินกันเข้ามาแล้วก็มันก็เพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มนู่นเพิ่มนี่เข้าใจไหมเพราะนั้นต้องแนะนำให้ถูกต้องผมจะสอนไว้เสมอถ้าเราไปนั่งรีวิวเปเปอร์อีกบางเปเปอร์เนี่ยเขาจะเขียนว่าแต่ก่อนเนี่ยในอังกฤษไม่อยากจ่ายเงินค่าพวกนี้อยู่แล้วเขาก็บอกว่าเฮอร์เนียเนี่ยเป็นแค่คอสเมติกเซอร์จิรี่ทำไปเพื่อให้ก้อนมันหายไปรีเคนสูงไหมเยอะนะเยอะกว่าไส้ติ่งไส้ติ่งเนี่ยเมื่อกี้ต่างกันคือทำเสร็จแล้วมันหายเลยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ไส้เลื่อนทำเสร็จพวกเนี่ยคอมพิเคชันเรื่องเพนเรื่องอะไรบางคนก็ยังมีรีเคนได้ไม่น้อยเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยบวกลบแล้วว่าในคนไข้ที่ไม่มีอาการเนี่ยมันจำเป็นไหมแล้วมันจะป้องกันคอมพลิเคชันดีอ่ะคอมพลิเคชันดีอินซิเดนต์มันเยอะไหมเห็นไหมท่านไปเรียนมาไม่เยอะเลยพอบางทีเราอาจจะเห็นบางคนมาคาบ้างเราก็ดันเข้าไปพวกนี้เลยเพราะในอังกฤษเขาอะดัพโพลิซีนี้เขาไม่อยากจะทำอะไรทุกปรากฏหลายอุบายก็ปรับคนไข้ปรากฏคอมพลิเคชันมันก็เยอะขึ้นการเหนื่อยก็เยอะขึ้นคอมพลิเคชันมันก็เยอะขึ้นมันก็พูดอีกทีว่ามันอยู่ที่เราจะเอาสิ่งเหล่านี้ใช้ยังไงเพราะนั้นจะต้องดูให้แน่ๆว่าไม่มีอาการมีอาการแล้วก็ต้องรีบทำไม่ใช่ดีเลยไม่อยากทำที่ดีเลยไม่อยากทำอย่างแน่นอนสิ่งที่มันมาตั้งแต่สมัยก่อนคือของเสียจะเยอะขึ้นคนแค่จะเสียมองผิดคนเคยที่มากขึ้นแต่ถ้าเราทำให้ถูกต้องก็คือแนะนำให้ถูกแล้วก็ทำให้ถูกเวลาที่จะต้องทำนะไปคนอื่นเลยข้อ6นะฮะสุดท้ายเลยลงถามทำไมถึงต้องลงไอทีเนี่ยของดิสเซปเซียเขาแยกดีกว่าถ้ามีการอ่านนะอ่านหนูก็ได้ข้างกันอ่ะชื่ออะไรนะทำไมต้องลงฟังที่เพื่อนแล้วรู้สึกไงบ้างเขาทำให้ดีถึงจุดหนึ่งนะเขาเวลาเขาทำให้ดีกว่านี้ถ้าทำเร็วกว่านี้นะคนไข้เราไปรอปชมั้งเราไปคนไข้ปวดท้องมาเยอะมากเห็นมากป้าแข็งดูหูไม่น่ามีอะไรเลยปวดท้องมาทำไมไข้ขี้ไข้ตัวเลยแล้วยายก็ออกมาบ่นหน้าห้องหมอไม่เห็นตรวจเลยได้ยามาแล้วแต่แล้วหายมั้ยนี่บางคนก็ดีขึ้นบางคนก็ไม่ดีขึ้นแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยดีขึ้นเดี๋ยวก็กลับมาบางคนสาวๆเขาเป็นนะแล้วเราจะไปเจอบางคนอ่ะที่ปวดแบบปวดจริงๆอ่ะแล้วมันปวดจริงนะไม่ได้ไม่ปวดจริงนะคนก็ปวดเราเคยเป็นมาบางคนจะเป็น IBS เนี่ยปวดแบบทรมานปวดจริงๆเลยนะแล้วแย่จริงๆนะแล้วก็อุจจาระอีกแพทเทิร์นของอุจจาระที่เพื่อนทำมันก็ดีนะต้องดูไว้นะต่อไปเราต้องจับเข้าไปดีๆที่มันต้องมีลมเพราะว่ามันเหมือนเป็นโรคเนี่ยเป็นโรคจิตโรคประสาทโรคหรือเปล่าในคนทั่วไปแล้วไครทีเรียต่อให้เราอ่านตามไครทีเรียมันหนูคิดว่าหนูได้แอคได้อย่างนั้นมั้ยไม่ได้ใช่ป่ะมันยากมันเป็นอะไรที่เข้าใจยากแล้วจะบอกว่าคนนี้เป็นเกิร์ดก็ยังพอมีอาการพอไปเกิร์ดไปเกิร์ดมาถ้าหนูไปอ่านดีๆจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าโอเวอร์แลปได้คีย์เวิร์ดหนึ่งโอเวอร์แลปคืออะไรไอ้โรคนี้ก็โอเวอร์แลปแต่ไม่ได้ไอ้โรคนี้ก็โอเวอร์แลปแต่ไม่ได้มั้ยได้คีย์เวิร์ดมันคืออะไรเขาเรียกว่าอะไรเบรนกัดอักเสบ
ันคือสิ่งที่ทำให้เรียกว่าสวยว่าสมองกับลำไส้มันต่อกันเป็นมันคือโรคจิตประสาทไหมทำไมแอนตี้ดีเพรสชันถึงใช้ได้ในคนที่เป็นแบบนี้เพราะแต่ก่อนเราคิดว่าเราก็บอกคนไข้พวกนี้มีไซคายหรือมีอะไรส่วนหนึ่งเลยจริงมันไม่ใช่นะไม่ใช่ไซโคโซมาติกไม่ใช่อะไรทั้งนั้นนะมันเป็นของมันมันปวดจริงๆนะอีกการหนึ่งที่เห็นก็คือเรื่องของเอนโดไมโทซิสบางคนไม่ชอบคลาสซิสเนี่ยแล้วมันไปปวดแบบคลาสซิสที่สำคัญกับรอบเดือนนะแล้วทำให้เรามิสแอคโคสุดพวกนี้นะที่เราจะต้องหาออร์แกนิกคอร์สก่อนอย่างที่เพื่อนบอกนะแล้วที่ต้องมีโดมเมื่อต่อไปคิดว่ามันจะเป็นโดมภาพต้องมีแน่นอนนะหรือว่าบางทีมันอาจจะไม่มีแล้วก็ได้เพราะมันเหนื่อยแล้วอ่ะไม่รู้มันจะจับแต่ก่อนเนี่ยที่ทำเสร็จคนก็รู้สึกว่าดีเพราะว่ามันไปจับอะไรที่มันเป็นศาสตร์จับหลายๆอย่างที่มันกระจัดกระจายเอามารวมให้เราพอมีเล่นในการทำอะไรได้มากขึ้นแล้วก็พยายามทำให้มันดีขึ้นถึงจุดหนึ่งพอจับไปจับตาผมว่าบางทีมันอาจจะทำได้ไม่ดีกว่านี้มันก็อยู่ประมาณนี้ถึงว่าดีที่สุดแล้วไปจับให้มากกว่านี้อีกก็ไม่ได้ประโยชน์เมื่อกี้เพื่อนบอกมามันมีเพราะแค่วันที่ต่างกันทำไมวันต่างกันเขาอินโทรปัจจุบันระยะเวลาของอาการยังไงได้บอกถ้าเกิดลงโฟมันเป็นวันต่อวีแล้วมันสำคัญไหมที่มันเปลี่ยนอย่างนั้นเพราะอะไรคิดบ้างไหมหนึ่งวันต่อวีกับสามเท่าไหร่นะสามวันต่อเดือนตั้งแต่สามวันต่อเดือนอาจจะเป็นสามวันเพราะฉะนั้นเราจะเอาคนไข้เข้ามาในกลุ่มโรคมากขึ้นหรือน้อยลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นต่อไปอันนี้เขาพยายามที่จะจับคนไข้เข้ามาให้มันอยู่ที่มากขึ้นต่อไปอาจจะน้อยลงก็ได้นะเราบอกไม่ได้เราต้องดูดีเพราะฉะนั้นโลค่ามีหรือไม่มีไม่รู้หรอกแต่ว่าผมอยากให้เราศึกษาเรื่องปวดท้องไว้ว่ากลุ่มพวกนี้มันจะอยู่ในสิ่งที่เราบอกจากอะไรที่แบบรั่วมากเริ่มเป็นฝาดและสินนะแล้วก็จะทำให้มันโซลิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นตรวจคนไข้สักนิดหนึ่งแล้วบางสิ่งบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องใช้ยานะเพื่อนบอกแล้วว่าถ้าอาการเนี่ยมันทิปิคอลของ PDS ใช้โคไคนิติกนะถ้าอาการทิปิคอลของ TPS ใช้PPI แต่ว่า PPI ก็รักษาได้ทั้งหมดจริงหรือเปล่าถ้ากลับไปอ่านย้อนอย่างที่บางเปเปอร์เขาบอกว่า PPI เนี่ย unresponsive ต่อให้อาการทิปิคอลอีกกี่เปอร์เซ็นต์ 20-30% นะไม่ใช่มันจะ response ต่อ PPI หมดเลยในไกด์ไลน์เข้าใจนะแล้วก็มันก็ยังมียากลุ่ม depression เวลาใช้ก็อธิบายนิดนึงนะกับคนไข้ใช่ไหมคนไข้กลุ่มพวกนี้เพราะงั้นถ้าคนไข้ไม่รู้แล้วคนไข้มารู้ที่หลังว่ามันเป็นกลุ่ม antipsychotic หรือเป็นกลุ่มอะไรที่คนไข้ก็ไม่เข้าใจแล้วก็จะไม่กินถ้าหนูไปดูเขาไม่รีวิวเปอร์จริงมันได้ผลเยอะเลยนะในบางคนเพราะงั้นหนูจะต้องให้คนไข้แบบว่ามันมีประโยชน์ยังไงช่วยยังไงบ้างแล้วก็ side effect มันเป็นยังไงที่จะจ่ายยาถึงนะครับแต่เรื่องที่ตัวแอนตี้ไซโคติกมันก็มีแบบมันก็ที่ยุ่งกับไอตัวโดพามีนโดพามีนแบบทางจิตวิทยาโดพามีนอยู่แล้วซึ่งมันก็เป็นกลไกหลักของพวกแบบยาโอเปอเรติกก็เลยคิดว่าแบบมันอาจจะแบบผลจากตัวยามันเองไปมีผลไปกับตัวโดพามีนแต่เรามียาทั้งหลายตัวที่มันสเปซิฟิกกับโดพามีนกับอะไรที่ออกมาผลมันไม่ได้ผลเขาก็กลับให้ยาตัวนี้แล้วมันได้ผลก็เลยอาจจะไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงหรือว่าเป็นเบรกการเขาอย่างเช่นตัวไคเนติกอ่ะมันทำออกมาแล้วมันเป็นซีเลคทีฟนะจับเฉพาะตัวมีที่มันน่าจะมีผลต่อกับโดยตรงแต่มันก็ไม่ผลแต่พอมากินยาที่มันมีฤทธิ์กว้างหน่อยปรากฏว่ามันได้ผลมากกว่าจริงๆมึงพูดผิดแน่มันต้องไปซื้อมาตัวนี้มันจะมีทั้งตัวตรงนี้แล้วก็โดพามีนมากยาคุมเป็นไฟให้ทีโฟโดยเฉพาะมันก็มีคนมาบอกว่าจะลงรถแบบนั้นก็บอกว่าให้เห็นที่เราทำยากมากนะไม่ต้องไปออกเยอะอยากแต่ว่ายาที่ว่าของมันนั้นใช้เสร็จหมดเพราะนั้นคำสาปของมันแคบแล้วเพื่อที่จะให้ใช้เสร็จมันน้อยลงแล้วมาต่อไปข้อ7นะข้อ7ใช่ไหมครับ
เอาคนอื่นแล้วกันเรากลับไปคิดว่าจะลาด้วยอะไรไอ้อันนี้มันคือสครับครับจะสครับด้วยอะไรดีในห้องผ่าตัดตอนนี้เราเห็นก็เคยปวดปวดเลยต้องปวดแล้วต้องผ่าต้องไปผ่าที่โรงพยาบาลแต่ว่าเพื่อนหามาไม่น่าจะเชื่อถือได้อันแล้วแต่ปกติเราไม่ได้รีเควสต์เนาะแต่ถ้าเรามาเป็นของเพื่อนแล้วเนี่ยเรารีเควสต์ได้นะเราเล่นหมดของเทวีแล้วมันจะมี2 point นะสักครับกับไม่สักครับนะแล้วตัวเพนก็เพนกับไม่เพนนะอ่าแล้วคือ point ชี้เองกับไม่ชี้เองสักครับหรือไม่สักครับถ้าเกิดว่าผมบอกในตาไม่ต้องใส่ถุงมือแล้วบอกว่าเนี่ยเพื่อนบอกมาแล้วมันไม่ต้องสักครับจะเสียเวลาไงไม่แต่ถ้าตามเราทำเยอะก็ได้ยินมาแล้วตายกว่าคือไม่มีข้อเสียอะไรใช่ไหมแล้วลุงถ้าเกิดว่ามาคิดคอร์ดอะตัวที่ใส่เข้ามาวันนึงลุงอีกห้องถูกไหมใช่ไหมแล้วก็น้ำยมน้ำยาที่เขาใช้อะมุดทั่วโรงงานนั่นเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะแต่ถ้ามันเป็นสายส่งโอเคก็ฟังลงไปนิดนึงทางที่เขาไม่ได้ประโยชน์มีหลายที่เขาไม่สักครับกันนะเขาให้คนใช้กลับนะหรือเอาสักเก็บไปให้กลับแล้วก็ใส่เครื่องเปลี่ยนที่เราพอลงมาเนี่ยเราก็แค่เทแล้วก็ผ่านเนี่ยมันพลัดทำที่เราทำแต่ไม่ได้เก็ไม่พุ่งมันก็ดิ้นพุ่งไปได้มาแต่มันก็ความรู้สึกอะไรเราว่ามันรู้สึกดีอ่ะอย่างน้อยก็ให้มันได้ใช้ตัวก่อนเนี่ยไม่มันมีอาจารย์วิการมีอะไรเนี่ยกำลังจะทำไม่ใช่ครับเลยทำเพื่อนเรามันก็ต้องเราต้อง implement เนี่ยเหมือน ELAS อ่ะมันก็ต้องทำในทีละสเตจใช่ไหมอยู่ดีๆอยู่จะมาไม่ชักครับเลยคนมันก็ทำอะไรอยู่ในเพื่อแล้วอาการนี้ทำเพื่อทำไม่ชักครับเพราะว่านี่ไม่ต่างเลยว่าแล้วเราจะเสียเงินทำไมอ่ะเสียเวลาอ๋อเดี๋ยวเธอไม่ดีงานใช่ไหมชอบไม่ดีก็ครับก็ไปตกงานนั่นป่ะอันนี้พูดถึงก่อนนั้นนั่นคอยหนึ่งอีกคนหนึ่งเอาใครดีเอาด้านข้างกันตกลงเหลือเอ็นนี่อะไรเข้าเหรอเข้าแล้วอินแอลกอฮอล์หรืออินวอเตอร์อินแอลกอฮอล์แต่ก่อนนี้ใช้อินแอลกอฮอล์เยอะๆเราก็จะเห็นว่ามันมีเบิร์นนะเล่าให้ฟังกันได้ป่ะคือคอมพิวเตชันจากพวกนี้เบิร์นเวลาเพย์ต้องเพย์ได้แห้งเนี่ยมาเปรียบว่าคนไข้สูงอะเบิร์นเลยเดียวตายอยู่3เดือนอะผมทำติดไฟเองที่ก้นผมเบิร์นเดือนละผมน่ากลัวมากพอดีที่ยังไม่เยอะพอดีมันลุกปุ๊บเนี่ยผมดับคันก่อนต่อให้ดับคันนั้นเราเห็นว่ามันแค่มันติดขึ้นมานะดับคันนี่ยังไซเคิลดีเลยนะรักษานี่นานเลยนะเพราะนั้นเนี่ยต้องระวังให้ดีใช้แอลกอฮอล์อย่าให้ขาดพอดีนี่ปุ๊บเดียวเนี่ยอะไรนะเป็นวอเตอร์เขาก็เลยเอาแอลกอฮอล์หมดเลยเขาก็เลยวอเตอร์เข้ามาเป็นสมัยนึงแล้วนี่เพิ่งเขาเอาแอลกอฮอล์เข้ามาใช้ในช่วงหลังนี้เขาบอกว่ามันเป็นแอลกอฮอล์มีเรื่องความที่จะเทียบระหว่างแอลกอฮอล์กับวอเตอร์ก็คือแบบทำแค่เป็นแบบจะรีบใช่ก็เลยบอกให้ได้ถูกไหมเขาบอกว่ามันไม่ต่างกันถูกไหมสมมุติว่ามันมีการทำเทียบโพรมิโดนไอโอดีนกับวอเตอร์โพรมิโดนไอโอดีนเทียบกับแอลกอฮอล์แล้วปรากฏว่าไม่แตกต่างดังนั้นเราก็จะไปแอพพลายว่าแอลกอฮอล์ไอวอเตอร์ดีกว่าโพรมิโดนไอโอดีนได้ไหมเป็นประเด็นที่เดียวที่ผมกำลังจะบอกในทางการแพทย์เขาได้พูดถึงสตาร์ตติ้งดูแอปพลายอย่างนี้ไม่ได้มันไม่ใช่ตรรกศาสตร์แต่ว่าเราสามารถทำได้โดยวิธีที่เขาเรียกว่าเป็นเมตาเนี่ยเมตเวิร์กเมตาอะไรสิเราใช้คำว่าสุขาเคสนะถ้า
ถ้าสนใจไปเสิร์ชชื่อของฟาร์มมันจะมีเปเปอร์เลยที่เราเพิ่งลงทีมในการเชิญเราเสิร์ชที่เราต้องไปดูข้อมูลก่อนต้องไปเอาแต่ละตัวแต่ละตัวอินวิดิโอไลฟ์ก่อนแล้วเราค่อยเอาจับใช้กับสถิติขึ้นมาจริงๆมันก็คือวิธีคล้ายๆกับภาษานั่นแหละแต่เพียงแต่ว่ามันจะบอกว่าซิกหรือไม่ซิกแล้วก็หาพ็อปพิลิตี้ทูอินเทอร์เฟซเพราะนั้นบางตัวเนี่ย A ไม่ได้เทียบกับ C A ไปเทียบกับ B A ไปเทียบกับ D แต่เราสามารถเอา D ไปเทียบกับ B หรือ D ไปเทียบกับ C ไม่ได้เทียบได้เพราะนั้นเนี่ยมันต้องมีวิธีที่จะทำเราถึงจะพับผลิตได้หรือจะตัดสินใจได้นะแต่ถ้าให้ลงทุนเอาไปเทียบบางทีเขาก็ไม่อยากคิดว่าเปเปอร์นี่มันมีเม็ดปากมีอะไรออกมาแบบชัดเจนแล้วนะแต่ว่าเบต้าอย่างอันไหนหลังๆระยะมันเอียงกลับแล้วมันเอียงกลับกับเฮ้ยเบต้าดีก็ไม่ต่างกับที่มีฟอร์มไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราไปทำไม่ต่างอะไรสิเหมือนเดิมเบต้าเก่าที่มันยังคงอยู่อ่ะเราไม่มีทางลบล้างมันกี่เปอร์เซ็นต์นะกว่าแอลกอฮอล์ของ VD 20% ประมาณไม่เยอะขนาดนั้นหรอกผมว่ามันเยอะนะมันซีนิฟิแคนต์เยอะมากเลยอ่ะเยอะนะเยอะก็มีคนบอกว่าทำไมของดีราคาถูกแล้วไม่ใช้ไปใช้คนดีทำไมตอนนี้แต่อ้างผลว่ากูโอเคไม่ทั่วมันก็ไม่ใช่เห็นไหมที่มันดีขึ้นเราก็ให้กันอยู่แล้วปกติมากใช่แต่เพียงแต่ว่าบางคนเขาอาจจะไม่ได้เน้นว่าต้อง30นาทีหลังๆเราเริ่มมีแล้วขึ้นมาแล้วก็มาจับเวลาที่30นาทีแล้วก็มาทายกันมากขึ้นอะไรเงี้ยให้อินเฟคชันน้อยลงคุณรู้ตั้งของเราเลยนะไปดูนะอินเฟคชันเองยังค่อนข้างหายต่อให้เราคับกันอย่างนี้เราให้ติดต่อเดี๋ยวมาพูดถึงเตรียมมาไม่เตรียมมาโอเคไหมสรุปคือตามอีเวนต์อะยังไงก็อินแอลกอฮอล์โควิดใช้ดีๆอย่าให้เบิร์นใช่ไหมนะแล้วก็ถ้ามันถูกกว่าโควิดโดนันดีก็อยู่จะไม่ใช่ของแพงโควิดโดนันดีบางที่อาจจะถูกกว่าซึ่งว่าไม่เป็นรอนเลยแต่ปัญหามันคือใช้เสร็จแล้วมันอินเฟคเขาก็ไปเชื้อเชื้อมันขึ้นในแกลอนเราก็ต้องซื้อของแพงที่มันเป็นขวดหนึ่งน้อยแล้วมันก็ต้องทำมาดีใช่แต่เราทิ้งเงินก็เลยแพงเห็นไหมแต่ถ้าเป็นตัวน้ำยาบลอแบบทีเดียวเองจริงๆมันไม่ได้แพงแต่วิธีการเตรียมเพื่อที่ให้มันปราศจากเชื้อแล้วก็มาใช้เนี่ยมันก็เลยทำให้มันแพงขึ้นมาต่อข้อที่แปดนะล้างมือล้างมือเอาใครดีเอาฝั่งนี้ก่อนละกันผมถามผมยังไม่ได้ถามเลยผมจะล้างมือกี่นาทีสิบนาทีไม่ตอนนี้ถ้าหนูให้หนูล้างเนี่ยหนูจะเลิกล้างกี่นาทีสามนาทีห้านาทีหนูจะล้างสิบนาทีห้านาทีมั้ยนานไปโอเคแล้วก็จะทำเร็วพลิกมั้ยไม่ทำมั้ยโอเคอ่ะคนที่ทำไปนะสรุปคือทำไม่ดีคือประมาณ3นาทีแหละอีวิเดนซ์มันออกมาชัดเจนแต่อย่าลืมว่าอันนี้คือเซอร์โลเกตเอาคัมเข้าใจคำว่าเซอร์โลเกตเอาคัมใช่ปะมันมีเปเปอร์น้อยมากเลยที่มันจะจับการล้างมือแบบของคูลอินเฟคชั่นและปัจจัยของมันเนี่ยมันมากกว่าการเทสถูกปะล้างมือเสร็จเนี่ยแล้วก็เราก็ไปเพาะเขาเรียกว่า CFU ที่มันขึ้นมา CFU อาจจะไม่รีเลทกับคูลอินเฟคชั่นก็ได้แต่อย่างน้อยมันก็เป็นการวัดที่เป็นเซอร์โลเกตแล้วก็บอกว่าเราล้างมือเอฟเฟกตีฟหรือเปล่าแล้วที่หนูบอกว่าอากาศกับไอ้ทอยซีดีเนี่ยอากาศแพงแล้วมันดีกว่าใช่ไหมครับถ้าออกข้างนอกเรายังติดอากาศมากหรือว่าเราจะต้องไปคือต่อไปเราต้องเซตติ้งแล้วนะต่อไปอนาคตเนี่ยเกิดหนูไปอยู่ข้างนอกอ่ะดูแล้วคอสเทคนิคหนูบอกว่าทำมันอย่างเดียวอ่ะเอาอากาศอย่างเดียวเลยหนูไม่ต้องไปเสียเงินติดตั้งสามอันทำไมหนูต้องไปติดตั้งสามอันเตรียมของอีกตั้งเยอะแยะจริงป่ะใช่ไหมถ้าหนูคิดว่าอะไรดีที่สุดหนูใช้มันอย่างเดียวได้ไหมทำไมต้องมีสามอันงงมากตอบโอเคแล้วมันปัจจัยหนึ่งในอนาคตอ่ะมันควรจะมีอะไรที่มันควรจะเป็นแค่อย่างเดียวก็ได้ใช่ไหมทำไมเราต้องใช้อย่างเดียวแต่ว่าโอเคถ้าเราบอกว่าบางคนแพ้ไอ้คนที่เป็นอย่างนี้ต้องมีโควิดยังมีไว้อะไรเงี้ยใช่ไหม
หรือบางคนไปแพ้แอลกอฮอล์เพราะนั้นก็ต้องมีตัวที่มันเป็นสบู่ที่มีแอลกอฮอล์ไว้ก็มีทั้งสองอย่างแล้วทำไมถึงมีทั้งคอยซีดีนเมทาดีนแล้วก็มีทั้งไอ้นี่อีกสามอย่างติดไปด้วยน่าคิดมากอะไรเงี้ยอนาคตก็ไม่เป็นไรก็คืออีเดนที่ผมสอนวันนี้แหละแล้วเราต้องเอาออกไปแล้วก็ได้มาด้วยบางสิ่งบางอย่างแล้วก็วิธีล้างมือต่อไปคืออยู่ออทโอก็บอกกันได้นะว่าจริงๆมันไม่เกี่ยวนะไอ้ที่มันติดเชื้อกระดูกไม่ติดเชื้อกระดูกเกี่ยวกับการล้างมือใช่ไหมถ้าว่าต้องถามมาทีนึงก็พอแล้วนะไม่ต้องล้างขนาดไหนนะต่อไปข้อ9นะข้อ9ไม่ดีทำไม่ดีกับทุกคนเลยอ่ะใครทำนะใครทำใช่ไหมถามคนอื่นแล้วกันนะบริษัทอยู่ไหนนะไหนไว้หาไปแล้วนะเอาคนรู้แล้วกันซ้ายมือยังไม่ได้คุยกันเลยใช่ป่ะดูของเพื่อนแล้วเป็นยังไง VTE ถ้าให้หนูเลือกหนูจะเลือกใช้อะไรอยู่ปฏิกิริยาอย่างเดียวถ้าเป็นที่ส่วนใหญ่ที่เราผ่าทันไหมถ้าเป็นเจนเนี่ยแคนเซอร์ถูกไหมอายุมากเสียงเดียวไปไอ้มีมาติดพอไหมไม่พอหมอใช่ไหมเขาบอกต้องเป็นแมคคาเดคอมร่วมกับคีโมพอไฟแล้วสิถึงจะป้องกันได้ดีคราวนี้สิ่งที่จะเน้นก็คือ relative risk reduction นะเข้าใจคำนี้ใช่ป่ะ relative risk reduction ดูป้องกันแล้ว risk เป็นศูนย์ไหมไม่ศูนย์นะไม่ใช่เราเชื่อว่าเฮ้ยเราป้องกันเราให้ยาแล้วเราให้เต็มที่เรา risk จะศูนย์นะ relative risk มันเยอะไม่เยอะถูกป่ะแต่เราเชื่อว่ามันเป็น relative risk ในสักมีระยะชักเราลด risk ของการตายแบบ PE ลด risk ของ DVT ให้ทำไว้บนข้างขารวมแล้วมีปัญหาโดยที่เราเพิ่ม bleeding risk ขึ้นมานิดเดียวถูกป่ะเพราะนั้นเราก็ต้องคุยกับคนไข้ดีๆถ้าเป็นต่างประเทศให้ยาหมดนะเป็นออโถให้ยาเยอะมั้ยก็เยอะขึ้นเพราะ incident เขาเยอะเราจะบอกว่า GI เราเยอะน้อยจริงๆไม่จริงหรอกเนี่ยเราก็เยอะแต่ไม่ได้มีคนตายแล้วก็สิ่งที่พูดวันนี้ก็คือโดแอกแพงไหมแพงไหมเท่าไหร่นี่ดูไหมเดี๋ยวดูไปเสิร์ชราคาดูนะมีกรรมเท่าไหร่เช็คเซนที่เราฉีดกันแพงไหมถูกกว่าหรือแพงกว่าโดแอกถูกกว่าเพราะว่าของดีราคาถูกไม่มีไม่ใช่เช็คเซนแพงกว่าเพราะว่าอะไรยาถูกกว่าแต่ว่าเคสเซนที่เราใช้กันอยู่มันเป็นพีฟิลซิลิงปะค่าซิลิงที่หนูดอมาหนูฉีดปุ๊บก็หนูก็ทิ้งเลยมันคือค่าซิลิงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบเป็นแอมอ่ะเขามาดอมาถูกกว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยเอาเข้ามาเพราะอะไรบางคนใช้ปุ๊บแล้วก็ดอมาที่เหลือทิ้งคอนทามิเนตบ้างนู่นบ้างนี่บ้างดอไม่ได้ขนาดบ้างเกิดดอผิดบ้างฉีดเข้าไปเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เลยถือว่าไม่ได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นถ้ามีเคสพวกนี้ที่เขาจะใช้พีฟิลซิลิงเพราะราคาของเคสเซนไปดูนะแพงกว่าดูแอดที่เขาไม่เชื่อลองไปเปิดดูแล้วก็เวลาพอไฟลักษิตเราต้องพอไฟลักษิตประมาณเท่าไหร่เจอปะอันนี้คือหนูทำได้ดีตรงนั้นเดี๋ยวเพื่อนไปอ่านสิ่งที่หนูยังไม่ค่อยรู้กันคือเวลาพองไฟลักษิตต้องนานไหมอาทิตย์หนึ่งพอไหมอยู่โรงพยาบาลทำเสร็จกลับบ้านไปส่วนใหญ่ก็แอมบูลได้ก่อนกลับบ้านต้องไปดูว่ามีอินซูลินเนี่ยมันหมดไปเมื่อไหร่หลังจากขาดแล้วดูจะเห็นว่าออโถงอ่ะทำไปผ่านออโถงเขาให้กินเป็นประมาณ1-4 เดือนนะต้องคอสให้ดีๆจะใช้ตัวไหนจะเอาไปวางใส่ตัวเดียวไหมต้องมานั่งดูใหม่ไหมให้ดูแอบกินกินต้องเดือดหรือว่าจริงๆจะใช้สต๊อกกิ้งก็จะปั๊มอย่างเดียวพอปั๊มเสร็จหนูคิดว่าปั๊มเสร็จแล้วเนี่ยหนูไม่ให้อะไรของลิสต์มันหมดไหมไม่หมดก็ไม่เกิดที่บ้านไม่เกิดอะไรได้เหมือนกันใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเพื่อนดูค่อนข้างดีแล้วบีบดิ้งลิสต์มีทีอีลิสต์มีรีเลทีฟลิสต์รีแอคชั่นหนูต้องตามข้อมูลนะอนาคตอาจจะมีอะไรเปลี่ยนไปแต่เบื้องต้นตอนนี้ถ้าลิสต์สูงคาร์บอนนี่เยอะๆให้ทั้งสองอย่างแล้วก็ต้องให้ระยะหนึ่งนะแล้วก็หนูอาจจะไม่ได้เรียนสารในเมดิคอลก็เหมือนกันเราเสียคนไข้ดอกเนสไปดีแล้วสั่งเซ็ตสิทธิ์ภาษาอะไรดีมากเลยวันนี้คือตายเลยอีเยอะมาก
เพราะฉะนั้นมันจะมีเป็นข้อความไปแล็กซิสช่วยตัวไหนหรือต้องไปที่หรือต้องไปแอปพลายแล้วมันจะคล้ายๆกับที่ผมบอกใครเรียนเล็กข้อสิทธิ์สุดท้ายแล้วทำนะคนเดียวนะฮะต่างกันไหมโปรโตคอลกับเน็ตโปรแกรมบางทีบางเปเปอร์ก็จะขึ้นหัวข้อเป็นอีลักโปรแกรมบางเปเปอร์ถ้าเขียนมันเป็นอีลักโปรโตคอลมันควรจะเป็นโปรโตคอลหรือเป็นโปรแกรมก็ดีโอเคเอาถามเพื่อนก่อนก็ได้ถ้าหนูยังไม่อยากพูดยังไม่ได้พูดบ้างลองแล้วกันตรงหน้าผมนี่แหละเอาผู้หญิงก่อนแล้วเดี๋ยวให้ผู้ชายเตรียมมาไหมเตรียมไหมเราฟังเพื่อนแล้วเราก็ต้องตัดสินใจอนาคตเราจะต้องไปเปลี่ยนนะเพราะต่อไปเนี่ยจบไปต่อไปเนี่ยทุกสิ่งที่อยากมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่สั่งแล้วนะวันนี้คือเราเป็นนักเรียนเราก็ต้องตามเข้าไปแต่ว่าพอจบออกไปพอผ่านปีนี้ไปแล้วเนี่ยคือหนูเขียนประกาศเขาทำตามที่หนูสั่งนะที่ผมมาสอนนี่ก็คือสิ่งต่างๆเราเนี่ยพอหนูจบออกไปแล้วมันไม่มีใครให้หนูไปทำตามแล้วนะหนูเขียนอะไรคือเขาทำตามหนูสั่งเตรียมไหมบ๊ายบายเพื่อนแล้วให้เตรียมก็ได้อ่ะเราเตรียมไหมโอเคมีสมัยนึงอ่ะปรากฏว่าเปเปอร์มันออกมาเอามาทำ RPG เลยนะเตรียมกับไม่เตรียมนะปรากฏเตรียมเป็นโมดิฟิเคชั่นเยอะกว่าอีกหนูเคยเตรียมไหมเคยเตรียมมาเองไหมเคยไปกินมาสวิปอ่ะกับ PG อ่ะ PG 3ลิตรอ่ะกินน้ำ3ลิตรอ่ะอยากกินไหมหรือกินสวิปเสร็จแล้วไปนั่งขี้ไรปวดปวดปวดอย่างเงี้ยแต่คนลงมันจำเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าแปลกๆเนี่ยแล้วก็กินอย่างนั้นประมาณนะเพราะฉะนั้นมันมีคำว่า ELAS protocol แล้วคำนี้แต่อันอย่างที่เพื่อนพูดอะไรจะมีความขัดแย้งอยู่ก็จะเป็นบันเดิลบันเดิลคุณสามารถอัพไทม์แต่ละบันเดิลได้หรือว่าจะลิฟต์บางบันเดิลขึ้นถึงว่าตรงไหนเหมาะไม่เหมาะเพราะฉะนั้นเวลาสตัดดี้บางสตัดดี้เขาถึงบอกว่าโรงพยาบาลเขาอ่ะเขาใช้ ELAS โปรแกรมเขาใช้โปรแกรมนี้เขาอาจจะขัดแย้งกับโปรโตคอลหลายๆโปรโตคอลก็ได้นะขึ้นอยู่ว่าตรงไหนมันเหมาะแล้วเขาก็จะมาดูด้วยว่าเวลาแอพพลายแล้วเนี่ยอะไรที่มันเป็นแบเรียร์อะไรที่มันเอฟเฟกตีฟนะเพราะฉะนั้นต่อไปถ้าหนูยังอยู่ในดูเรื่องของคนผ่าตัดหรือว่าจริงๆอนาคตมันก็จะมีหลายๆโปรแกรมอ่ะแต่ผมว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่เราจะสร้างโปรโตคอลสร้างโปรแกรมแล้วก็ดูแลคนไข้ตั้งแต่ก่อนที่เราจะทำผ่าตัดการหรือผ่าตัดการจบแล้วเพื่อให้คนไข้ได้ปกติที่สุดนะเราอ่านมาแล้วเราเตรียมเบาไหมถ้ามันจะที่นั่นก็ไม่พร้อมแต่เพราะว่าเขามีสถานที่ได้แบบการแจ้งเบาว่าคือการแบบทำให้แบบเดี๋ยวโหลดถ้าสมมติในทางเซอร์วิสที่มันจะเป็นต้องทำผมว่ามันไม่พร้อมแล้วเราทำมันอยู่ไหมมีไหมมีบางคนเตรียมมีบางคนไม่เตรียมแล้วแต่อาจารย์ใครอยู่เต็มโอลาเซอร์เจอรี่อ่ะเตรียมป่ะไม่เตรียมตัวใหญ่ไม่เตรียมมีบางคนเตรียมผมไม่ยังเตรียมอยู่ผมสอนเราอ่ะทำไมผมถึงเตรียมแม่คือเราแล้วแต่คนนะเปเปอร์อ่ะหลังๆเนี่ยมันเริ่มตีย้อนกันเปเปอร์ก่อนหน้านี้ลองไปดูมันเอาRPGเทียบกันเลยปรากฏว่ามีแฟกชั่นเยอะกว่าคนเริ่มเตรียมเนี่ย
การที่เราเลิกเตรียมกันอ่ะบางคนถ้ามันท้องผูกไปเยอะขี้เยอะๆอ่ะมันตัดตอนเย็บแบบขี้มันเต็มไปหมดอ่ะคิดดูดิใช่ป่ะแต่โอเคบางทีบางคนที่ถ่ายง่ายไม่ได้เยอะอะไรมากมายแล้วก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วตรงนี้ประตูมันอันที่หนึ่งเรื่องคุณค่าเป็นคนด้วยอันที่สองเนี่ย data ระยะหลังเนี่ยมันเริ่มกลับมาว่าเตรียมบาวพร้อมกับ oral antibiotic ดีกว่าไม่เตรียมถ้ากลับไปอ่านดูดีๆอ่านเจอป่ะอ่านเจอไหมแต่ก่อนหน้านี้ไม่เตรียมยังไงก็ไม่เตรียมหลังๆเนี่ยบันเดิลนี้เริ่มย้อนกลับมาแล้วว่าเตรียมบาวกับออรอลแอนติบาติกอินเฟคชันเรทน้อยกว่าเพราะนั้นขึ้นอยู่กับ data แล้วก็ไปดูเมตาอนาลิซิสหลายๆครั้งนะเมตาอนาลิซิสเก่าๆยังบอกว่าเตรียมบาวแย่กว่าแต่ผมว่าเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยมันเริ่มหมุนกลับอีกอันนึงเรื่อง NPO เราค่อนข้างจะจบนะต้อง NPO เยอะนานมั้ยที่เราพูดเองอ่ะแต่ว่า NPO หรือว่ามันก็เหมือนกันอ่ะจะให้กินไหมล่ะกินน้ำหวานนิดนึงก่อนผ่านเลยก็ NPO ยาวเลยเดียวกันถ้า NPO ให้ NPO เป็นยังไงก็ต้องตรวจมันต้องคนที่เป็นโกงนะครับตัวฮัตเด็ดแล้วก็ลดตัวให้ลงตกลงเราจะให้ยินไหมน้ำหวานเขาเรียกว่า P of glucose loading มีใครทำไหมในรามาใครรามใครเจอไหมใครเจอพวกนี้ไปสั่งแล้วเนี่ยเพื่อนบอกว่าดีว่าแอสเซเลชันน้อยไปบอกลงยาแล้วเองอยากเอาให้ผมนะเดี๋ยวผมจะให้กินเขาเชื่อแล้วไหนโรงพยาบาลเขาทำแล้วเราคิดว่าคนไข้ในหิวเลยอ่ะเป็น NPO ตั้งแต่เคลียร์อย่างนี้ป่ะไม่รู้คิวเท่าไหร่มันก็ NPO กันเที่ยงคืนหมดเลยป่ะบางทีรอเคสแรกเสร็จช้าแล้วบ่ายสองเลยก็บ่ายสามโชคไม่ดีไม่เสร็จไม่ได้เลื่อนอีกนะไม่ใช่อะไรเอาแค่ตรงนี้ก่อนแล้วกว่าจะได้ผ่าล่ะเราคิดดูแล้วสเตทมันประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมเราไม่เชื่อเรื่องแอสไซเลชันจิบน้ำนิดหน่อยกูโคตรหลอดดิ้งนอกจากเรื่องที่น้องบอกแล้วยังมีเรื่องเขาเอามาดูเรื่องการคุมระดับน้ำตาลหลังผ่าตัดนะปรากฏระดับน้ำตาลคุมได้ดีกว่าอินเจคชั่นน้อยกว่าเมตาบอลิกบาลานซ์น้อยกว่าคนไข้ดีขึ้นได้เร็วกว่าในการไปไอเลียดน้อยกว่าหลังผ่าตัดในการไปนะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าทำแต่เรื่องแอสไซเลชั่นมันจะมีปัญหามีบางคนเนี่ยเกิดทำปุ๊บแอสไซเลชั่นเป็นนิวโมเนียต้องใส่ทิ้งนานมีโรงพยาบาลเอกชนทำเองให้เกิดปัญหาอันนี้ขึ้นมาแต่เขาไม่ได้ทำโปรโตคอลนี้นะแต่ยังไงเขาคอนเฟิร์มเรื่องแอสไซเลชันมากเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วยังไงเกิดขึ้นมาถูกฟ้องป่ะถูกฟ้องใช่ป่ะแล้วเอ็นโกพอสมมติว่าศาลไปดูเนี่ยศาลไม่รู้เดต้าหรือหรอกแล้วขึ้นอยู่หมอมานั่งปรากฏว่าให้คุณเอ็นโกไม่ครบ8เลยแล้วมีหนังสือเขียนว่ามันต้องเอ็นโก8มันไม่เกิดแอสไซเลชันเพราะนั้นคำเรื่องนี้ก็แล้วแต่ที่บางที่เขาบอกว่าฉันไม่เอกชนฉันไม่ต้องการที่จะมีเรื่องนี้ตัดปัญหาเอา8ไปแต่ว่าเอกชนทำได้ดิ8ก็คือ8เป๊ะไม่เหมือนลาบา8ไม่เป๊ะถูกป่ะในหลายที่ฉะนั้นเพราะนั้นการจิบน้ำไม่เกิน30 cc เนี่ยเรายอมรับแล้วพี่ออกกลัวโดดทิ้งเราก็ยอมรับครับใครไปอยู่นอกไม่อยากจะได้รีเซลดีๆก็ต้องทำแต่ที่นี่มันอันตรายติดยานะพอดีผมยังไม่มีเวลาทำถ้าจะทำก็เหมือนกันเราก็ต้องทำสตัดดี้มาก่อนอาจจะเอามาเหมือนเรื่องสครับเนี่ยเพราะนั้นจะเห็นว่าแม้แต่งานใหญ่เราเรียนในวันนี้นะแต่จบแล้วนะมันมีเดต้าอย่างหลายอย่างที่เรียกว่าเป็นแพทย์ปฏิบัติโรสเราควรจะทำแม้แต่เวลามาเราก็ยังไม่ได้ทำแต่สิ่งที่เราออกไปอ่ะไม่เฉพาะขวัญมีอีกหลายอย่างที่มันจะต้องทำหรือว่าเปลี่ยนแปลงถ้าเรามีเดต้าพอเราจบไปแล้วเราก็สั่งแล้วก็ลองดูนี่เราก็ต้องทำมีสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องปะคนทำอาจจะตายในสิ่งที่ถูกต้องไม่ตายก็ได้แต่ผมเชื่อว่าแนวโน้มมันเปลี่ยนโมราตะก่อนเนี่ยรุ่นผมเนี่ยอาจารย์คนหนึ่งเอามาทำแอลซีหูถูกด่าเยอะเลยแล้วตอนใหม่ๆเกิดอะไรขึ้นไปตัดโดนซูดีคนไข้ก็เสียไปเพราะตัดโดนซูดีก็มีประมาณคนสามคนแต่ตอนนี้มันยังไงแอลซีเป็นสถานด่าและใครเอาคนไข้ไปเปิดโอเพนโพลิทิโตมีโดนด่าทางทางเลยเพราะนั้นโลกมันจะกลับกันแต่ว่าคนที่ทำแล้วแอบมันจะเหนื่อยแต่มันก็ต้องมีวิธีจะเปลี่ยนนะอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะนั้นอยู่จบไปแล้วผมอยากให้เอาสิ่งที่อยู่ทำในวันนี้ทั้งหมดเนี่ยซึ่งอยู่ทำกันได้ดีอ่ะแต่ว่าตอนที่จะสรุปเอาไปใช้เนี่ยมันไม่มีอะไรถูก 100% อยู่ก็อย่าไปขวางเขาบ้าง
มันก็ทำในสิ่งที่คิดว่าถูกมันก็ทำในสิ่งที่ดีแล้วก็มีผลที่อยากได้นะโอเคนะลองกลับไปทำวิดีโอนะใครยังไม่ได้ดูนะมีคำถามไหมแล้วก็จะมีทำแผลอีกต้องใส่ถุงมือไหมเหมือนที่ผมบอกอ่ะต้องเอาอะไรนะเบทซีนเขียนเบทซีนไปเช็ดรอบๆไหมหาติดเชื้อตอนในปากของผมอ่ะไม่ได้เจอผมอ่ะเฮ้ยมีสอดยังคอสตี้อ่ะที่ได้ตอบไปหมดแล้วใช่ป่ะต้องเช็ดรอบต้องเช็ดไหมใช่ไหมในแผลสกปรกกว่าข้างนอกอีกแต่เราทำมาอีกนั้นอ่ะแล้วคนไข้ก็จะมานั่งถามอีกว่าเฮ้ยหมอบอกไหนทำดีกว่าเช็ดรอบแรกหมอคนนี้มันถึงจุ่มข้างในเลยเพราะนั้นมันยังมีอันนี้อีกหลายอย่างที่ต้องเป็นแพทย์มาติดตัวต้องไปดูกันนะแล้วก็อันนี้ก็ต้องไปทักทายต่อไปจนจบแล้วนะโอเคนะแค่นี้ทำงานกันต่อ